นันนี่รีบเคลียร์หลังจากติดโควิดสามียังรอดลั่นเข็ม3ก็ไม่ช่วยอะไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 ขณะตั้งท้องลูกชายได้6เดือนสำหรับอดีตนักร้องสาวแนนนี่ภัทรนันท์หรือแนนนี่เกิร์ลี่เบอร์รี่โดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปคู่กับสามีงานนี้เลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าติดแบบแพ็คคู่ล่าสุดสาวแนนนี่รีบออกมาชี้แจงว่ามีเพียงแค่ตนคนเดียวเท่านั้นที่ผลเป็นบวกพบเชื้อโควิด -19 ขณะที่สามีผลยังเป็นลบไม่พบเชื้อโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าเห็นมีบางข่าวเขียนว่าแนนนี่และสามีตรวจโควิดขึ้น2ขีดไม่ใช่นะคะนี่คือการตรวจคนเดียว2ยี่ห้อค่ะสามีไม่ติดนะคะนี่ติดคนเดียวค่ะเขาสตองรบกวนแก้ข่าวให้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนๆและแฟนคลับที่ส่งให้สาวแนนนี่และเบบีในครรภ์แข็งแรงในเร็ววันค่ะ